สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ้อนครับมาเด้อครับมื้อนี้ไปกินข้าวป่าดําเดียวนะครับพุ่นหลานน้องสองห้องครับมื้อนี้อันละพาลูกเคยพาหลานไปเสื้อมองครับได้มองใหม่มาเอามื้อพี่น้องเบิ่งง่ายๆคือไปเจอมองครับมองเสียมาจากร้านใหญ่เหรียญครับผมเอื้อยนุชเนาะครับพ่อแม่นลูกของหลานเพิ่นซึ่งมันสิรุ่นต่ํานี่ก็บ่จักเบิ่งเด้อตื่นเพิ่นเอื้อยเด้อรุ่นต่ํามื้อนี้พ่อก็เบิ่งยากเพราะเราเป็นนุ่มๆผมบ่ทันได้ถามเพิ่นเนาะครับเนาะเมื่อวานนี้โรงเรียนเพิ่นจัดให้ครับครับโอ้อยู่ร้านเพิ่นครบหมดเด้อเครื่องหาอยู่หากินครับไล่ไปคัดแต่เบ็ดแต่มองแต่ด่างนี่ล่ะครับร้านประจําพ่อหน่อยครับผมร้านเป็นไส้เป็นพะเลมีบ่เจ้ามาสวัสดีครับหาพี่น้องต้องการอย่าได้เครื่องมือหาอยู่หากินละร้านโรงเรียนเด้อครับผมอยู่ตลาดบ่ครับอันนี้แม่นแสงสังทองตลาดสดเออตลาดสดตลาดแรกเนาะครับตลาดแรกอันนั้นตลาดที่2มีเพิ่นกันรถไทยโอ้เจอตลาดทางเข้าไปเสียนด้วยครับกับของผู้ในหลายครับอากาศใต้ๆเนาะนี่ก็จะเป็นเติมนี่นะพ่อครับเอาล่ะบ่โอ้ลุงเรียนจัดแนวข้างมอพร้อมเลยเรียกบาทครับพ่อ50บาทวันอันลูกสาวจัดเถอะน้องนุชสุดยอดนะครับไปข้างมอน้ำท่วมน้ำท่ามีที่หาคนมาลุ้นเนี่ยครับวันนี้พี่น้องเอานี่ตั้งยึดเลยนานเด้อมอไปกันแน่ทางซ้ายสวัสดีไปครับหนองไส้ครับครับมาครับออกเดินทางหากินข้าวปลาครับมื้อนี้มื้อนี้หาหนองจอเป็นโซเฟอร์ครับพอดีตับมีปัญหาคอมือจังหน่อยนึงครับโอ้นี่ไปแล้วเดินทางแล้วครับโอ้ที่ดีจะจอมคือเขาบรรยากาศลมลื่นครับโอ้กันมาเอากระโดดด้านหน้าลงเลยอันนี้บ่จำรถมันอยากจะกินสายจังหน่อยนะครับโอ้จังก็สิมาหอดเนาะจอมเนาะเขาเคลียร์ถอนเยอะโอ้โหชนๆๆชนๆชนๆชนๆๆโอ้คักขนาดพี่น้องเอ้ยหอดแล้วหอดน้อง2ห้องแล้วครับคักๆง่ายมองครับพ่อหน่อยบอกว่าไปกินอยู่ข้างน้องเลยครับเป็นจังบรรยากาศดีครับร่มเย็นแล้วครับร่มเย็นแล้วหอดบองหอดบ้อนนะครับจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยตอนนี้ครับพ่อเพื่อนดังปิ้งฟ้ากันได้การพี่น้องคนนึงแม่ไม่อยู่ค่าแห้งลดลงมาแต่ว่าวันนี้เบิ่งก่อนห้าลังเทอก็อาเราไปกินข้าวเท้งนำพ่อซิดคนละอยู่หนองพุทควางคนละกับพ่อใหญ่สมคิดเพิ่นกับละมาคือเก่าครับเหมือนมาไล่ดังตุ้มดังเพิ่นคือเก่าแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวจะวางหันเอาพอดีว่าไปกินข้าวเท้งนอกไปละเฮามื้อนี้เดี๋ยวเรามาไล่อันน้องนี้ลองเบิ่งก่อนครับเอาหมอครับผมลองของใหม่ครับของใหม่มาเฉิมแกะเลยครับผมสติ๊กเกอร์ก็ไม่แน่อ้อมมัดจะได้ขับพี่น้องของใหม่สองเส้นบ่ครับผมส
2เส้นเอาปานไว้ครับถึงเดี๋ยวเราก็เอามาซิ่วความปักเราท่านถือเก่าแล้วลุงวะปลาซิ่วปกติมันตัวมันจากเส้นครับพ่อครับว่าน้อยมันสติ๊กเกอร์ยังห้อยอยู่มันหนีแล้วไอ้ต่อมใหญ่ปังไว้ห่อเราฮะโอ้ตัวละโซ่สติ๊กเกอร์ยี่ห้ออยู่มีจักยี่ห้อนะครับครับไปปั่นลงไปลองกันครับพี่น้องลองนี่แหละลองสองห้องนี่แหละผมดังคือเบอร์ไม่แห้งหรอกเบอร์ไปว่าผมดังเขาก็อ่ะนะพอจะเอาประมาณไหนครับพอว่าติดเอาขางปลาหน่อมก่อนเนาะหลายปลาเดี๋ยวพอทีนี้ไปเบิ่งคนมันเลยคนเดียวขอบทั้งนี้กับบ่อนอยู่เดี๋ยวนี้ลูกของนี้นะครับพ่อหรือพอสีใส่เราขอบไปหันไปกลางเครื่องมันยันดังบ่ถึงน้ำวะมันขีนดังยันบ่ยังถึงถืนยังเดินก่อนมันเม็ดเดียวเลยเม็ดกว่าวันนี้พี่น้องครับมาเล่นน้ำใส่ดังน้ำพอร่อยซอยเดิมครับผมโอ้เย็นสบายครับเดี๋ยวรถไว้เกิดเป็นเหตุต่อจบเอาเน็บไปยาฆ่าเขาเนี่ยอันนี้เหตุตัวนี้เหตุกว่าก็ได้เหตุกว่าก็ได้ครับผมบังปุ้ยหน่อยสื่อไว้มองนี้แบบนี้เหรอปุ้ยหน่อยเออนี่ละมัดไว้ลำเสานี่บางเทปปลามันแล่นเบียดฝั่งมาดิเอาก็เอาปิดมุมไปก่อนก็ส่วนเป็นเพื่อแห่ถาแล้วครับเออลูกไปว่านแห่ถาเลยเมื่อนี้ถึงแห่ถึงมองเลยครับพี่น้องจะต่ำจะว่านน้องเลยน้องนี่หน่อยต่ำจะว่านนี่หน่อยสิครับไปปุ๊ดนั่นมาต่ำไปปุ๊ดแห่นะขี้เหงื่อหลายดิไปปุ๊ดแล้วไปรุ่นไปต่ำแล้วอันนี้กางไว้สักก้อนนี่มีท่านได้ย้ำเด้อพี่น้องแช่ไว้ประมาณชั่วโมงพอละครับชั่วโมงเลยครับปุ๊ดน้อยแมนครับพอดีว่านแห่ไรป่าเนาะเออว่านแห่ไรป่าแบบนี้ก็พอดีเลยเอาละได้ครับพี่น้องเราจะว่านแห่ถาพอหน่อยใส่ดังครับใส่ดังใส่ม่องครับว่านแห่ถาครับมาในแข่งมันที่เอาวงนี้ครับนี่นี่ไว้แล้ววงนี้งามใหม่ชัวร์แค่แค่เนี้ยเนาะครับพอปูหน่อยเมื่อวานแถวนี้ก็มันก็ขึ้นไปหลายหลังงามใหม่กันเด้อครับดูน้ำปลาก็ดูน้ำบ้านเหี้ยแตกก็แตกแล้วที่ใส่สัญญาณมาจอมมันหมาเลยพี่น้องเออบาดเลยกับบาดนั้นครับพี่น้องบาดเลยครับไม่อย่างเดียวพี่น้องเลยปลาหนูพอเนาะโอ้โหปลา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 ใส่ลูกปลาบูปลาบูโอ้ถือปลาบูครับเดี๋ยวเดี๋ยวปนใหม่เอาคนโอ้ยเมืองพี่น้องคนน่ะนี่นะครับขี้ควายโอ้ยเดี๋ยวไม่ไปซื้อแล้วโอ้ยเกินมาแล้วครับผมนี่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 ไปแล้วปลาโอ้ไปแล้วครับพ่อเงี้ยบ่ปลาหน้าบ้านเอาปลาหน่อยพร้อมกับปลาพร้อมขี้เพี้ยนี่ได้ตัวนึงครับพี่น้องเสียดายปลาบูเมื่อกี้ไม่ยังเอาแล้วยังละถืออีกอยู่มีตัวเดียวบ่ลูกป่ะครับพ่อเอาตัวเดียวโอ้ป่ากุ้ยล่ามน้อยครับพี่น้องงมมือเป่าครับตามป่าหญ้าเนี่ยลองมือกันน่าสนุกหาได้ครับพี่น้องได้อยู่ตัวนึงเดี๋ยวเฮาถุงก่อนโอ้คันว่ามาหากูละงมไปเลาะฝั่งนี้ละคันว่ามาหากินโดยไม่ได้เฮ็ดเพลิกอะได้เดี๋ยวบุญน้อยค่อยๆเออว่าพิษค่อยงมไปทางฝั่งโดยไม่ใช้โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์พอได้ยินเดี๋ยวเบิ้งเอาปูหมกก้อนฮ้อนวะได้แล้วบ่ได้ตัวนึงพี่น้องได้ตัวนึงนี่เด้ปลาคุยล่ามคุยล่ามน้อยนี่เด้โอ้หมาตัวแรกของไอ้ตั้มครับผมตีงนี่แสบซะเด้อครับกินกินได้ถึงดุทางกลางเอาถุงมาล้านทางมาไล่มาจุดนี้ครับเท่านี้มีตายแน่นอนครับมันลอยน้ำก้นไปตรงนี้นะครับมีตายได้กินได้กินตัวเดียวบ่ลูกเดี๋ยวยกกันเลยเดี๋ยวพอปุ๊ดเงี้ยจังสิได้วานงานได้กินสองตัวพี่น้องโชว์โชว์นะพวกหน่อย
โตบักงามเลยพี่น้องเดี๋ยวเสื้อถุงอีกคนเด้ออันนี้คือมันได้ตัวเดียวมันได้สองได้อีกดอกบัวน้อยได้แล้วเก็บเล็กผสมน้อยละพี่น้อง จับปลามือเข่าคุยลามน้อยคือเก่าครับโอ้ปีงแสบเถอะตัวน้อยๆนี่ก็ได้ลาบก็แสบปีงเสียบไม้ดีๆหน่อปุ้นน้อยโอ้ยหนีบเสือไม้เลยมีดีเสียบมาไม่น้อยๆปีงหนีบครับนะครับผมงั้นงมเลาะต่อไหมครับพี่น้องเนี่ยมันได้กลิ่นหน่อปุ้นน้อยจับน่ะมันค้างๆลองเดี๋ยวงมบักอีก่อนพี่น้องมันบ่ดินแห้งบ่ครับพ่อครับมันก็เฮาก็ค่อยลูบไปแม่ลูกยืนนั่นเลยมันเห็นมั้งเอาลงแล้วบ่มีร่างเท่านี้ไปลูกเปลี่ยนแผนมาพวกน้อยเอาเปลี่ยนแผนไปครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อจะดักไปหน่อยไล่ปลาเข้าแหเลยบัดโอ้สี่ท่านครับพี่น้องงานอยู่หากินกันทั้งสี่ได้ตามประมาณนี้มั้งครับอย่าเข้ามาเย็บแหได้ล่ะครับสูตรนึงว่าได้เอาไปเอาสูตรสองปวดได้วิธีนี้เหมือนกันนะถ้ามันได้ผลลองตัวอย่างนี้นี่ก็เอาคล้องไว้นี่นะครับพ่อคล้องไว้ก็ได้ที่นี่เขาก็ต้องคอยไล่มาตะฟังปุ๊บเดี๋ยวกันเด้อเอาตีนแฮดีๆก็ลงคล้ายๆกักด่างของอีปูเนาะปูน้อยเออคล้ายๆเดียวแหละแต่อันนี้มันเป็นห่อแฮกบพุ่มเลยบัดนี้แหละงุ่มไล่มาตามขอบฝั่งครับพี่น้องปลามันสิบ่ออกมาในน้ำขอบฝั่งหรือว่ามันสิเลียนน้ำขอบฝั่งมันสิเลียนน้ำขอบฝั่งตามพวกของเกศจักสีแมนบ่แมนหรอวะงุ่มไล่ไปว่างหันให้ตําเลียนมาน้ำขอบฝั่งบัดนี้ไล่ไปหอดแหวก็ดึงแหวเขาใต้กล้วยนั่นก็ยองล่องเบิ่งหาดอกล่องเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับไล่ยังที่ครับผมถ้าเลยล่ะปู่น้อยไล่แบบเลยคำๆสูนๆมานี่บ่งุ่มไล่ไปเรื่อยคือมันย่านเฮามันก็ละไปหนักโอ้โดดขึ้นแต่แต้หูบางอย่างตกลงคือเก่าจักไปทางเรือและป่าน้อยครับคือบ่ลูกเห็นป่ะจอมโอ้ยมันมีอยู่ด้วยปู่น้อยแต่กล้องแงกไม่มีทันแต่กล้องมีทันป่าตัวสำคัญไปเพิ่มมาป่าเรื่องถึงเป็นตัวมีหนูนะปู่น้อยก็คือเป็นหูจงป่องนะหูจอมหูกบหรือมะหูจะโก้แล้วคนเดียวจะโก้ตัวบางไงเห็นบ้างยังจะโก้ขนาดนั้นเห็นบ้างจะโก้โอ้เห็นนะครับกินได้บ่ครับพ่ออยู่แถวนี้คนกินบ่ครับวะนี่หมายถึงกล้องมีเห็นไหมโอ้จีปลูกบ่เคยกินแค่คนก็ว่าแซ่บนี่แหละคนเคยกินนั่นไงรสชาติมีคล้ายอันนั้นนี่วะตามมาเลยเอาคือว่าได้การแล้วครับพี่น้องวันนี้เสด็จปู่น้อยคุ้มเลยบอกวันนี้เนี่ยค่อยๆเนี่ยนอนหายถึงอีกแล้วบ่ต้องยกขึ้นหรอกนะครับเสือตีนมาหาพ่อเหมือนผมฟังนี่บางอย่างเพิ่งไปเจอท่านเหมือนมันจะดีๆดีๆอ่ะต้องหาฟองออกมาหนึ่งจะรีบว่าไหมกันตื่นไหมตั้งมาจับที่ไปไม่มีครับพ่อที่หนังสีได้ด้วยจบตั้งเลยเมื่อกี้มันมีจะอ่อนหรอปุ้นน้อยเขาอ่อนจักออกทันมีทันนี่ที่เด็ดตัวนุ่งตื้อแห่ละโอ้เอาวันได้ตัวนี้อุ้ยสุดยอดนะครับสาบเลยเนาะปลากระบอกน้อยนี่ปลาคุยลามบุ๊โตพองงามนี่แหละครับอาจจะเป็นสูตรกันได้โอ้ปลากระบอกครับพี่น้องนี่ปลากระบอกเอาไปหน่อยเออปลาสร้อยของเราอะมาถุงมาร้านเบ่งมาหาปูคิดมาเออให้น้องจอมเป็นคนถือถุงพร้อมครับพี่น้องตัวปลางามงามหมดคลิปลงสายเข่งปวดว่าหลานเพื่อปูยานให้หยิบบ่พอแล้วพอแล้วปุ๋ยบอกพอดีบอกพอดีนะครับจะไปถ่ายได้ต่ำครับเดี๋ยวคอยสิคอยไล่ให้มันขึ้นสูงไปเรื่อยๆเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวตั้มได้ไว้ตอนนี้พาคุยลามหน่อยจอมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
ปวดก้อนครับผมอันนี้ดักเอานำใส่เลยเหรอครับน้องใหญ่ครับมีแม่นน้องน้อยๆนะครับนี่โกพุ่มครับโกพุ่มนี่สูตรโกพุ่มพุ่มไหมแหอยู่แหอยู่ประมาณเลยนี่ปูน้อยตอนนี้นี่เด้ปูจอนเข้ามาละแหอ๋อเอาย้างไปละสู้เลยป๋าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาแล้วนั่นไอ้แล้วพ่อก็ได้ป่ะครับได้อยู่ลูกตัวใหญ่ป่ะครับว้าป๋าสวยซ้ำเก่าละอ๋อหืมพี่น้องอื้อตัวบักงามเลยแถมนี้เหรอได้กินพี่น้องอันวานแหนี่มีได้กินเท่าเลยอวานแหบ่ได้กินเลยจอมฮะแต่ว่าปูละย่านสายเฮาใหม่ก็เวลาเสิร์ฟป๋ามันยะหืมเดี๋ยวปูน้อยปลาตัวเนาะโอ้โหโทษๆเด้อโอ้ยปูใส่สูตรนี้ได้ผลแล้วพ่อแหนนี้พี่น้องได้กินสิเลยถุงเฮาร้านนี่แล้วปิ้งแซ่บเด้อครับปลาซอยนี่ปลาซอยโตพองงามๆครับนี่ซ้ำปลาเปียปูน้อยความมันโอ้นึกว่าตัวใหญ่ซ้ำปลาเปียบ่ซั่นเนาะความแซ่บบ่ซ้ำเดียวมันออกมันๆน้อยๆครับผมบัดนี้เดี๋ยวโอ้ยปลาอยู่นี่พ่อจิตมนเขาไปทางในเด้อครับพ่อจิตเขาไปไล่ทางในต่ำชาติทำเป็นน้ำจีนแหนเลยเด้อเดี๋ยวจิตเต้นเอาไปกำมือเด้อครับสูตรครับผมสูตรหาอยู่หากินครับนี่พดกระดักฝาแลนไปละพดพดต่ำตัวมุมพดต่ำตึ๊ดๆอยู่มังยาพดเห็นปะขอบสูตรทั้งซึ่งเห็นปะแต่เราจอดเลยนะไอ้เนี่ยปลาเนี่ยปลาสอยครับโอ้โดดสวยน่าเลยทางนี้ปลาสอยโอ้ในการนี้พอสูตรนี้ครับเห็นปะมีมเลยบ่อยต่ำเนี่ยมีมเลยครับโอ้เตียนต่ำปูล่ะหลายหลายอยู่เด้อคุณน้อยหลายหลายปลามันมีอยู่นี่เฮาในเกือบเลยตัวนี้เฮาจอมได้เด้อจอมโอ้1 2 3ปิ้วไปสิเลยแล้วไปยังจอหมอผู้จักเหรออ๋อตัวเนาะเบิ่งนะครับปลาสอยครับผมปลาสอยบ่แม่นบ่ครับพ่อครับแม่นปลาสอยครับเออแม่นอันนี้ปักปลายังปลาหน้าบานคล้ายๆปลาขี้หิผู้เฒ่าไปเด้อพี่น้องครับเอาตับปลาขี้หิมันผู้เฒ่าว่าปลาขาวขี้หิโอ้โหตับจะปลา2มื้อครับหนึ่งสองสามจอมพูดขึ้นปึ๊บโอเคนี่ครับโอ้ยต้องไปปลาไปปูหายได้โอ้จอมไปทั้งเรือเนาะหยามเข้าตะมุบบนนี่นะครับสีเลือดปูน้อยเต้นตึ๊กๆออกไปนี่ปูกระโนดทั้งในจอมได้สูนป่ะมีได้ชวนเจียงหุ่นสดแล้วยังไม่ต้องว่าที่นั่นได้ยินแล้วจอมปลายังล่ะปลาเข้าครับพ่อครับจบเนี่ยครับเนี่ยมันแสบผับปลาหน่อยครับผมกินปลาเนี่ยมันหยาบตัวครับเราไปสันว่าโอ้โหมุมเก่ามุมเดิมครับผมแมนครับมุมนี่มันมุมเอื่นมุมหากินไว้ตามแหตกับแมนจอมมันป่ามันสิเลี้ยงน้องฟังเลยจอมเลี้ยงน้องฟังปูหน่อยโอ้สุดยอดดีครับตะปูตัวนี้นี่จอมได้แล้วโอ้ยโอ้โคเจ็ดมากับตัวไว้ตามนี่บัวได้จอมซอกเก็ตเลยบ่โอ้โคเจ็ดดีครับโคเจ็ดมากับตัวตัวนี้จอมใส่อะไรเขาพวกนี้ตะปูครับสักเคยทีมลงมาครับตารางโอ้ยสีโหดไม่เห็นสีสีบ้องไงโอ้โหจอมบ่ได้ซ้ำโอ้หาไหมจอมเสร็จอ่ะนากองเนื้อจอมหาได้อีกแล้วครับผมได้อีกแล้วอีกแล้วอันนี้สีแม่นคนในตำนานเหมือนนี่โอ้บ่ถึงตำนานหรอคนธรรมดาอยู่แล้วแต่ตำนานให้เพื่อได้จอมเป็นไงแท็กครับผมไงแท็กเราสีมือครับนี่ตัวใหญ่บ่สองดอนนี่โอ้ยปูน้อยเป็น2ครับครั้งที่3มันยังเฮาพี่น้องมึงดูสิล่ะเดี๋ยวค่าตําเก็บปลากันครับโอ้โหปลาซิวเอาเลยยังตัวใหญ่ตัวพี่น้องปลาซิวปลาซิวมาตัวใหญ่ซะแล้วจะแซ่บครับอู้มันๆๆ
เข้าในเลยเยี่ยงแหยังออมอยู่ด้วยนี่บอกกูด่ะมันเล่นมาเป็นฝูงมองนี่ฝูงสามตัววัดหิ้งอย่างเราเข้าที่อู้อันนี้ว่าปูน้อยปลาซิวเอาเออนี่แหละซิวเอาขาวด้วยนี่ป๊าบตัวงามปะครับพี่น้องได้ครับพ่อครับนี่เด้ลูกปลาซิวบ่ครับนะครับเออปลาซิวเด้นี่ซิวเอาซิวเอาไงนี่แหละแม่พันธุ์มันป๊าบโอ้โหแสดงว่าเฮาได้โกโดดอยู่ทางในก็มีเสียงปัดๆอันหาปองเอาถุงยกถุงยกถุงขึ้นด้วยลูกเอาเดี๋ยวเอาเสื้อได้บ่อนโอ้ยังขึ้นเอาปลาขาวนี่มีแล้วปลาซิวเอาเนี่ยพวกมันตัวว่าเห็ดดำไรกันมั้งปลาซิวจิ๋วซิวเอาหางดำเนี่ยยังผมไม่รู้เลยตอนเอาทางตาเลยนี่มกหมอนะพอเนาะโอ้ยแจ๋วเลยแหละลูกได้ทำสิเป็นผู้โซฟีมือนะครับได้เลยมันนี่อันนี้สี่ขวดเก็ตไม่ต้องเอาใส่ออกครับผมขันหลอดตาซอกเก็ตไปคว่ำนะพี่น้องนี่ต้องเก็บเหมือนหมูเท่าดูแบบไอ้ไข่ไอ้ตำว่าเป็นไอ้ตำไหนตัวนั้นว่าเรียนปลาซิวเอาจอมไอ้ตำนั่นนั่นนั่นไปซื้อแล้วตัวนี้นี่นี่นี่แล้วตัวนึงเห็นบ่ลูกล้อตีนแฮนเห็นได้แล้วครับปลาปลาซิวเอาว่าครับขันตัวใหญ่ก็โอ้มันเป็นยูประจุมตัวนี้แต่ว่าจะยกตีนแฮได้ลูกได้คอยยกหน่อยๆพอเอาปลาได้ปลามันยังหลายตัวอยู่หยุดมาได้การแล้วพี่น้องบ้านนี้เอาแผนใหม่ได้ผลปลาซิวเอาครับผมซ้ำปลาขาวครับผมหยองกันเป็นปลากระแยงเนาะโคตรเก็ดอัตโนมัติปล่อยตำปลาครับเป็นปลาซิวเอาป่ะนี่ครับเอ้ยแม่ลูกนั่นล่ะปลาซิวเอาสังเกตจังมองเลือบปูน้อยปลาพี่น้องเอ้ยเกิดว่าจะเพิ่งเคยบ่อแล้วปลาซิวซ้ำแบบปลาขาวโอ้ซ้ำปลาซอยน้อยพุ่นละจำเป็นไอ้บุรุษจักไอ้ว่าปลาซอยครับพี่น้องมันขึ้นมาป่าคุยล้ามดิมันมาส่วนตีนแหจะนี่ป่ะคำคำตรงไหนได้ลูกพอไรวังหันหามันแลนออกมาโอ้มันมีแต่คนหมานกับผมมันนี่เดี๋ยวขึ้นมาพอได้มุกมอแล้วครับพี่น้องจอมดีเราจอมนานจำคนในตำนานเราจอมนานเนื้อมีตำเก่าบ่ลูกครับพ่อครับนะตัวเงี้ยงครับผมว่านแหแบบยิดใหม่ยังไม่เห็นตั้งสี่สี่ดีกว่าเลยครับเอามาโกบพุ่มพี่น้องไหนรัวๆนี่ครับปลาซิวอ่าวเมียนหน่อยตั้มโมเมนต์ไอ้เมียนปลาซิวอ่าวคุยล่ามคุยล่ามนี่เฝ้าใส่เฝ้าโอ้มองเดียวเอาเป็นเศร้าเลยซิปยี่ซิปเลยมั้ยนี่โมเมนต์ต้องเอาเป็นยี่ซิปเลยมั้งนี่โอ้ยละพูด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 พ่อดึงแหทั้งนี้ตลกเอ๊ะคุยล่ามพี่น้องคุยล่ามเฮ้ยคุยล่ามน้อยปู่กะคุยล่ามน้อยบอกปู่สมจิตอะเป็นปะเอาจักพะเลือเป็นพะเลือแล้วครับพี่น้องเพิ่งโคกแล้วได้ครับพี่น้องได้สวงตูที่มันติดแหขึ้นมานี่ครับใช่ครับโอ้ยแล้วได้เอาขี้เหี้ยออกจากจกเจือเลยเก่ามาอู้ยเพิ่งอัปเดตสถานการณ์เรื่องจอมโอ้โหขัดไปได้พอไปปีนมาละเอาปีนจะเจียวแล้วครับเอาขี้เหี้ยออกแล้วก็เราไปเอามองหน้าอีกจักมองครับเพื่อนเราเลยปุ๊บเพื่อนเราพยายามดังกับมีเนี้ยหาจอมแหงก่อนบันน้ำไม่จะหลับจักเบ่งครับพี่น้องนี่ละแหงยุงเขาเห็นบ่ลูกเห็นมันมีมืดมือบ่น้อยนี่เอ้าก็ถือปลาลดปูน้อยเอ้าหมานบ่เอาปูน้อยปลาลดใหญ่ครับพี่น้องปูน่ะขับลงไปที่เลขว่าเป็นงูเดี๋ยวก่อนนะโอ้ฮ่า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 เฮ็ดตะเลือบอันนี้ใหญ่บัวเด้ปูกระปดเนาะควายไม่ได้มันอยู่คือเขาเฮ้ยมันมีอันนี้เด้อไพ่อันนี้ก่อนครับผมถ้าไปปดถึงโคกดีกว่าแล้วมันมีรุดอ่ะน้องปูน้อยมีรุดอ่ะมันยักแน่นละที่แรกนึกว่ามันจะรุดติดปลาลดไงเลยพี่น้องมัน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 โอ้เขาท่าเขาท่าดังที่โรงเรียนจัดเทอมเมื่อวานนี่โอ้โหคนหลายๆได้โรงเรียนเลยโรงเรียนสั่งได้ป่ะเต็มตัวแล้วพี่น้องอ้าโถพอเอาซ่อมนะครับ
รถแม่ไข่บักไงเลยเดี๋ยวสิเลยเนาะตัวที่สองอยู่มุมเลยเนาะมือกี้ห้วยไหลถูกจองครับห้วยไหลอยู่ไหลเสื้อแดงเนาะไหลเสื้อแดงไหลจักแล้วบ่หน่อยห้องไหนเป็นตะปุดเนี่ยเนาะปุ่นน้อยนี่เนี่ยมันที่ดิที่หกหุ่นหุ่นเอาไปเลยนะหุ่นหุ่นเลยป่ะปุ่นน้อยเออนี่เด้ตัวหนึ่งเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วตัวที่สองแล้วหน่อยคุยลาม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 น้อยปู่คนคุยลามน้อยบ่ปู่สมคิดอันนี้ถ่ายยาวๆครับพี่น้องมึงครับผมอู้นั่นน่ะพ่อๆๆๆเอาไหนครับนานโอ้สามแล้วนะสามแล้วนี่ครับเด็กกลางนี่นะครับขนาดกลางแป๊บเดียวนะครับพี่น้องมันอันนั้นควายควายพี่น้องบ้านเพิงมายันควายลุยว่ายไปกู้ได้เราอ่ะโอ้นี่ปลาซิวเอาใหญ่ตัวนี้ซิวเอาปุ๋นเออขาด่าสองเซนเลยแหละยอมห้ามไปข้างนั้นยังเลยถ่ายกล้องสบายพี่น้องเลยได้เห็นสะดวกมันติดต่อไหมเสือปูโอ้ยมาครับปลาเพลย์จอมหันปลาซิวเอาหรือเปล่าปุ๋นนี่แล้วซิวเอาใหญ่เสือดำศึกษาไปน้ำครับปลาซิวเอาล่ะลูกปลาซิวหางดำสังเกตจังหางดำๆเมื่อกี้กับมีไปลายหางมันจะดำนิดนึงเด้เห็นบอกมุมมุมยันขั้นหางแดงมีค่อยใหญ่เด้ปลาซิวหางแดงเห็นบอกตามทงไม่ตรงไหนโตไปแล้วจะเป็นพูดไทยเลยครับพ่อติดหมันครับมันหมันติดไหมครับปุ๋นน้อยเสียงปลาสวบกบกบนี่ครับไล่ปลาได้เองครับผมยืดเด็กยืดเด็กก็พอเนาะไล่ปลาเด็กปลาลดนี่โอ้ยช่วงปลาแลนมือได้ฝนตกมันจังแลนดีลูกแม่นบ่ครับพ่อแม่นโอ้ขันมือฝนตกนี่บ่ได้ล็อกซ้ำนี่ได้หลายกว่านี้ต่ำกลางเลยมันสิแลนปลามันสิแลนมือแดดๆนี่บ่ค่อยบ่ปานใดปลาเขาห่มตะลุกมันเป็นส่วนปลาเห็นปลาเขาส่วนนี้ครับมันของแห้คักปวดปลาที่ยังข้นนี่เนาะครับเมื่อก่อนนี่ยังข้นมันหอนแดดลบห่มลบเงาไอ้ชุดเราบอกครับใกล้นะได้ลูกอันนี้ปลาสอยบ่ครับโอ้ปลาซิ่วครับบ่แม่นบ่แม่นปลาปานาบานปานาบานครับนี่ละปลาเนาะหอยปลาขาวหน้าปลาขาวหน้าเอ้าโอ้ปลาขาวหน้านี่จบแล้วครับพี่น้องปลาคือขู่จักครับโอ้มันกันปลาขาวหน้าตัวปลอมๆตัวลูกปลาหน้าบานมันก็สิเป็นตัวแปลกๆกว่านี้นิดนึงอันนี้คือขี้ควายครับอันเพลย์จอมนั่นขี้ควายครับดีนะเฮามากู้ทันแม่ควายใหญ่เราว่าห้อยกู้ได้เราว่าควายสิลงได้เราว่าควายใหญ่บันเทิงหมดแล้วครับพ่อยังอ๋อนี่มันจมป่ะครับเออมันจมมาซื้อได้ลูกนี่ครับกูแบบนี้แหละครับฝนลดตัวเดียวก็อุ่นใจแล้วครับพี่น้องนี่ละกูด่างกับเบิ่งไว้เด้อยามปู่ไซให้กูมันเป็นอ๋อมันเป็นล็อกเห็นแล้วบ่ตั้มอ๋อนี่นี่นี่ครับนี่ถ่าย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 นี่อันนี้ปลาซิ่วครับผมปลาถูกอันนี้ตัวใหญ่สุดเลยตัวนั้นก็ดีเด้อลูกมันสิง่ายปลาพอครับปลาซิ่วอย่างมันใหญ่ออกทางนี้แม่ลูกเออนะคอยไล่ไล่ออกไปรูมากหมดโอ้ปิดตะมากลางอยู่ปลาซิ่วปิดตะแสบขนาดว่าปลาซิ่วรุ่นนี้รุ่นปิ่งครับเพราะมันรุ่นก้อยครับครับน้ำเขาเป็นอย่างนี้ลูกรุ่นมือเลยขันตัวเออเขาน้ำมันไก่การคอมันขันเขาจับยกเครื่องตัวนี่มีสิทธิ์รุ่นมือปลาโชว์โชว์ตั้มโชว์ปลาซิ่วใหญ่ขนาดนี้ครับมองตัวแล้วมันโอ้บบบโอ้ของของของครับตึงไว้แต่ของต่ำตัวเต็มหมดเมนบลูกไม่ครับของไม่ไม่ใหม่ยุ่งเลยเอาข้ามมึงต่ำตัวไม่ครับนะฮะปลาซิ่วอีกแล้วครับมือหน้ามากลางอีกเขาปลาซิ่วเอามือนี้พอได้ปีงกันหรอเว้ยพอได้กินข้าวปลาท่านลุ้นซิปเซนนี่ต้องกลางหนองนั้นมาปูน้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลานี่ปลาเว้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตัวใหญ่เลยปูน้อยปลาสีทุ่งเลยนี่ปลาสีทุ่งโอ้นี่ปูโอ้แม่นอีบีพี่น้องโอ้ยลุ้นๆเด็กครับพ่อท่านว่าไปเอาอยู่หนองกุ้งกุ้งนี่มีทำมาได้เอาตัวนั้นใส่ถุงก่อนจอมจอมกันจับปลาสองมือมันผัดตัวปลาไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ครับพ่อไม่ว่าต้องยากมันปลาโอ้อันนี้ตามบอกเลยว่าวันนี้เลยครับปีงกินนี่อันยังวันนี้เลยเดี๋ยวจอมครับแซ่บเลยน้องจอมมายันท่องเขาแล้วก็แซ่บแซ่บแซ่บไอ้ต้อมเยอรมันนี่เขาเพลิดก็อันยามันอันนี้ยามันนี่อันยามันนี่อันยามันนี่น้องสองห้องปู่ก็ว่ามีเพี้ยนจอมไหมโอ้ขันออกไปเชื่ออยู่หนองกุ้งกุ้งมีเรือในปุ่นหน่อยขันออกติดปลาเนี่ยนะมีเรือมีเรือดังให้เราเลยเรืออยู่ดังมีเรือถือป่ะให้มันไหลเนี่ยปุ่นหน่อยวายหลังฟังไปจับทู่นี่เลยครับโหดได้ตลบโหดได้ต่ำ
กัดติดจอมเฮ้บอมันหนาหัวได้สิอุ้ยพี่น้องเลยเบิ่งแควมันเนี่ยเบิ่งแควมันเนี่ยเบิ่งแควมันเนี่ยบ่มีบ่บ้างว่ามันแควสลามมีบ่เคยเห็นเลยครับบ่เคยเห็นบ่เคยนั่นเลยครับมันใส่ถุงสรุปบัดพอสิกูต่อเนี่ยคือเป็นตะเสียอันนี้ปลาที่มันสุดยอดเลยเด็ดอันนี้ปลาที่มากินเนี่ยเบ็ดเฮาแล้วมันร้อนนะเอออันนี้นะซุ่มแฮบเป็ดดีๆโอ้มาเด้อไปตัวเอ้ยเนื้อใสขนาดเด็ดจนขโมยเนื้อได้นี่อ่ะใส่ถุงลืมใส่ถุงกระโหลกอันนี้กูไปต่อคล้ายๆปลาดาบนะป้อนหางลงก็ได้ลูกโอ้โหเนี่ยปลาตัวนี้มีหางเบ็ดกล่องเหมือนพ่อเบ็ดกล่องพี่น้องเอ้ยต้องเฝ้ายามมันจอมเต็มของนะของนะครับปวดใจพอได้เด้อของวะบ่มีปลาน้ำบ่ต่างของครับโอ้ของใหม่ครับแต่ว่าปลามันน่าจะทั้งปลาทั้งใหม่บ่ลูกครับพ่อเดี๋ยวครับมันเป็นตอใหม่ติดอยู่น้ำดินเลยครับเออตอใหม่นี่แล้วน้ำไม่ยาลับเขาตัดนาแรงข้างล่างว่ามันเป็นปลาหรือมั้งโอ้ยจะไหนเนาะเดี๋ยวครับใจเย็นนะครับได้ละนี่ครับปวดแล้วเลยลุงไปดูแลแง่มันดีนแดกของเราเดี๋ยวก่อนน้องกระด้ามาอีกแล้วไหมยันเหยียบดังผู้น้อยมีเยี่ยมผู้หมาเลยเป็นไงครับข้างหน้ามีตัวนึงไหมครับจงผู้จับวันมีมันน้ำใสอู้เด้ตัวนี้ก็เฮ้ยลูกนั่นเลยลูกสองตัวน่ะเป็นสองครับพี่น้องชิวอ้าวขอบคุณที่ได้การได้การดังทีนี่คุ้มค่าคุ้มค่าสองเซนครับอันนี้มันสองเซนห้าดิสองเซนจะซื้อนี่ละแต่ขั้นสิบเซนตรงกลางน้องกันนะพูดหน่อยเออสิบเซนเอาแม่มเลยละแม่ใหญ่หมดเลยทรงนี้มันปลาใหญ่มีหลายเขาก็หากินปลาน้อยไปนำปลาซิวแง่สี่เขาจะเอาไปเฮ็ดยังกินกับพ่อโคตรปิ้งสุดยอดเลยสุดยอดปลาซิวโอ้โหเป็นสามครับสามสี่ตัวครับพ่อแล่นมาเป็นหมู่อันนี้ปลาคุยล่ามเหรอจอมพี่ดะตัวนึงปลาคุยล่ามแล้วก็ปลาซิ่วอ่าวแล้วก็ปลาหนาบานนั่นในมือลูกนะมันอันนี้ปลาหนาบานอันนี้ปลาเมื่อนี่ปลาคุยล่ามคุยล่ามเออมื่อนั่นหนาบา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 นทำหนาบานหนาบานที่เป็นปลาซิ่วอ่าวฮึ่ยไปพดทึ่งอะไรต่างเสียงรถปู่สมแท้ฮึ่ยได้ป่ะครับพ่อฮะนี่ว่าจะเก็บพดเอาเข้าพดตอนนี้มันจะพดง่ายกว่าทึ่งโอ้ขึ้นมากับลมเย็นๆต้อนรับนะครับพี่น้องปลาจะแล้วล่ะครับพี่น้องพอดีน้องจอมเป็นแบบกองอยู่บางคันก็เลยพดทาปลาลดใหญ่พดเอาละครับปลาลดใหญ่ยังเหลือแต่ปลาซิ่วเอาครับผมตกงามเด้อครับปลาซิ่วนี่ธรรมดาเลยคิดจะง่ายเหรียญว่าตัวครับพอใส่เอาปลาซิ่วครับแม่นความเราว่าอยู่นี่น้องเมื่อวานใส่เอาปลาซิ่วของเราครับปลายังถือกับวัดลุงอันนางน้อยๆซะมีเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่ปลาใหญ่อยู่มาถือหน่อยครับปู่น้อยนี่เสียเลยปลาบุ้นน้อยมันเข้ามีดบแน่นอนจะมันมาพันด่างคันตะคอปลาเพิ่มมาคาบแล้วก็พัดบางเทือกปลาข้าวใหญ่ก็ตายย้อนแนวนี้ก็เจ็ดก็คือเดียวดิอ๋อคือมันถือปลาขาวน้อยแล้วปลาขาวก็มาอาจจะมาสวบมันไม่ว่ามันแล่นมามันท้องนะมันเอาปลาสวบนะอ๋อครับไปฆ่าแฮวมันก็พันเข้าบ่นมันตีนนอนอูนี่เราจะมองจะด่าโอ้พี่น้องวดแล้วได้ด้วยครับผลงานก็นี่แหละครับผมลายอยู่ดิปลาเท่ามากลางแล้วสิใหญ่สิดังเพิ่งเนี่ยครับได้ปลารถใหญ่ครับแล้วก็ได้ปลาเสียบธงครับสีธงอันฮะปลาเสียบธงนะเสียบธงบอกสิตัวไทยเพิ่นก็ง่ายๆปลาที่ธงสีธงก็มีปลาซิ่วอ้าวปลาขาวมีปลาหนาบานครับมีปลาขาวปลาสอยหน้าหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ละครับอันเข้ามาทีมงานหนึ่งน้องพ่อนอกจากมีอีกทีมงานหนึ่งอยู่อันน้องกุดกว่างครับพ่อใหญ่สมจิตครับกับพ่อซิดของอันไอ้ตั้มเพิ่นนี่ละเพิ่นเอาเป็นลูกฮักเพิ่นก็เลยได้ห้องพ่อซิดเพิ่นถือว่าเป็นลูกเป็นเต้าเพิ่นมาอยู่แล้วเพิ่นจะได้เป็นลูกฮักเป็นพ่อฮักพ่อเทียนไว้ทันแนะนำบ่ครับพ่อเออก็เลยสิออกไปหาเพิ่นบัดนี้อยู่น้องกุดกว่างเพิ่นได้ครับพี่น้องน้องกุดกว่างเพิ่นละก็เลยละครับออกไปหาเพิ่นหานั่งกันละกินข้าวเทคนําเดียวเพิ่นละครับไปเยี่ยมเบิ่งก่อนเพิ่นรักเอาแล้วแล้วก็มีจักครับพี่น้องนะนี่ก็พอได้อยู่ได้กินเนาะเพิ่นปลารสโอ้ก็จะอ่อนบ่พี่น้องเพิ่นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ครับกับน้องจอมตากล้องกับลูกเขยมานี่หมานอยู่ครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
มันครับผมกินข้าวเที่ยงครับมันจอมไอ้บึ้งกับบ่ไหวแล้วมอยต่ำเลยเดี๋ยวต้องไปปวดเยี่ยนครับโอเคไปเข้ามันข้อนสามอ่างแล้วใช่ไหม